สวัสดีครับผมชาร์ปี้นะครับวันนี้ครับผมจะพามาดูสตูดิโอ 200,000 ซับวันนี้นะครับผมอยู่ที่คอนโดนะครับและจะพามาดูสตูดิโอโซเชียลวอร์ดครับว่าเป็นยังไงครับซึ่งตอนนี้มีผู้ติดตามกว่า 200,000 ซับสไครเบอร์นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมและวันนี้ผมจะพามาดูว่าสตูดิโอ 200,000 ซับมีอะไรบ้างก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและวันนี้เราจะได้รู้แล้วว่าสตูดิโอใหม่เป็นยังไงติดตามเลยครับผมไปนี่นะครับประตูผมก็จะเปิดยากนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะใส่แผ่นนี้ไว้นะครับเป็นกันเสียงไว้นะครับรอบขอบประตูเลยนะครับนี่ขอบบนขอบล่างติดไว้หมดเพื่อกันเสียงรบกวนและพร้อมจะเข้าไปดูหรือยังเข้าไปเลยกับสตูดิโอนี่คือตัวแผ่นซับเสียงนะครับกันเสียงเข้าด้วยกันเสียงออกด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้เสียงนะอันนี้ก็คือสตูดิโอของเรานั่นเองนี่นะครับผมนี่อันนี้นะครับก็คือโต๊ะทำงานนะครับหรือว่าโต๊ะโซเชียลวอร์ดนะครับทำโซเชียลวอร์ดสวัสดีครับผมชาร์ปี้และนี่คือโซเชียลวอร์ดนะครับผมทำชาร์ปี้ชาแนลนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมชาร์ปี้ชาแนลนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาแล้วกับช่วงชาร์ปี้รีวิวอันนี้ก็จะเป็นแบ็กกราวด์ที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ยังติดไม่เต็มนะแต่สั่งซื้อไปแล้วแหละเดี๋ยวมันจะมาอันนี้ก็คือจะซอฟเสียงได้เหมือนกันนะครับก็คือมันจะกันเสียงสะท้อนแล้วก็กันเสียงออกไปครับเสียงที่ออกไปนอกห้องนี้นะครับมันก็จะออกไปน้อยลงนะครับเพราะว่าเสียงเนี้ยมันซับไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นโซฟาที่ใช้นั่งดูทีวีนะครับทีวีก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมนี่คือไฟสตูดิโอ2ตัวนะครับที่พี่เคยรีวิวไปแล้วนะครับก็ใช้ถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นขาตั้งกล้องนะครับเอาไว้ถ่ายคลิปต่างๆนะครับนี่รวมไปถึงไฟตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้สามารถเปลี่ยนสีได้เห็นไหมได้นะครับครับเปลี่ยนสีได้นะครับสำหรับไฟตัวนี้สนใจสั่งซื้อได้นะครับ นี่ที่จอดรองเท้านะจ๊ะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่วางโทรศัพท์มีต่อคีย์บอร์ดเพิ่มนะครับมีเมาส์มีจอยเล่นเกมมีแก้วกาแฟมีหูฟังแท่นวางมีต้นไม้นะครับแต่กระถางต้นไม้นี่พี่มีประโยชน์นะพี่เอาไว้ใส่เมมโมรี่การ์ดครับผมอันนี้ก็คือที่วางรีโมทนะครับอันนี้ก็คือตารางงานนะครับผมชาร์ปี้นะครับงานต่างๆนะครับรวมไปถึงรูทีนต่างๆการโซเชียลวอร์ดนะครับไฟฟอร์หนึ่งไรซับมองไปที่นี่ที่วางแว่นตานะครับอันนู้นก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนชายสูทครับผมเป็นห้องนอนชายสูทอยู่ในนู้นอันนี้จะเป็นโต๊ะทำงานนะครับก็นี่จะเก็บสายแบบนี้นะครับผมเก็บสายไว้เรียบร้อยและนี่คือสตูดิโอโซเชียลวอร์ดนั่นเองครับผมนี่ครับผมนี่ก็คือสตูดิโอโซเชียลวอร์ดนะครับที่ผมพามาดูนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับจากทีมงานโซเชียลวอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นชัปปี้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 แล้วก็ชัปปี้นะครับแต่จริงๆแล้วจริงๆช่องนี้ก็เริ่มต้นทำกับเนทนะครับทำกับเนทแต่ตอนนี้พี่มาทำเองเต็มตัวแล้วสำหรับช่องโซเชียลวอร์ดนะครับขอขอบคุณ My Media ด้วยที่แบบอ่ะพูดง่ายเขาก็เป็นคนแบบต้นคิดเลยนะที่จะทำช่อง Dharma Wars นะครับผมตอนนั้นและก็จนมาถึงทุกวันนี้ก็เป็นโซเชียลวอร์ดนะครับและตอนนี้พี่ก็มาทำเองเต็มๆเลยนะจ๊ะก่อนหน้านี้ก็ขอขอบคุณ My Media ด้วยนะครับก็ใครชอบข่าวดราม่านะครับเรื่องราวในโลกโซเชียลนะครับพี่ก็จะนำเสนอไว้ที่ช่องของโซเชียลวอร์ดนะครับแต่ถ้าเป็นคลิปแบบสบายๆแนววอล์กเล่นเกมอะไรเนี่ยก็มาติดตามได้ที่ช่องครับพี่ Channelนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง Social Word แล้วก็ช่อง Chappy Channel ด้วยนะครับผมอ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วเราจะไปถึงล้านซับครับก็บอกว่าทํา2ช่องเหนื่อยมั้ยจริงเหนื่อยมากครับแต่สู้แล้วปกติก็คือต้องไปทำงานในช่องของ My Minute ด้วยนะครับผมนี่ก็คือมาเปิดเบื้องหลังให้ดูกันนะครับสำหรับใครอยากเห็น
ช่อง 200,000 ซับนะครับไม่ได้มีสตูดิโออะไรใหญ่โตนะครับผมทำงานอยู่ในคอนโดนะครับก็ที่นี่เลยขอขอบคุณมากๆนะครับอ่ะและที่สำคัญครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับนั่นคือเพกโทนนั่นเองนะครับนี่หูฟังที่ผมใส่อยู่นะครับสำหรับเพกโทนนะครับหูฟังดีๆราคาประหยัดมากๆนะครับก็ไปซื้อได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปและอย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดด้วยนะครับสำหรับหูฟังเพกโทนนะจ๊ะก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากว่าทำอะไรก็ได้สิ่งที่อยากทำแต่ต้องไม่เดือดร้อนใครและไม่ผิดกฎหมายนะจ๊ะฝากไว้ด้วยกับช่อง Shopee Channel และ Social Watch วันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับบาย